วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะขอพาท่านผู้ชมไปพบกับการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์โอเพ่นชิงถ้วยพระราชทานล้นเกล้ารัชกาลที่7ซึ่งเป็นรายการศึกกอล์ฟสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดของประเทศไทยโดยเริ่มจัดการครั้งแรกเมื่อปี2473ซึ่งที่ผ่านมานั้นมีนักกอล์ฟแถวหน้าของเมืองไทยต่างผ่านการครองถ้วยใบนี้มาแล้วอาทิเช่นบุญชูเรืองกิจถาวรวิรัจจันทร์ธรรมนูญศรีโรจน์ประหยัดมากแสงธงใจใจดีและพรหมมีสวัสดิ์เป็นต้นโดยในปี2565ที่ผ่านมานั้นแชมป์ได้ตกเป็นของสวิงดาวรุ่งประเภทชายก็คืออาชิตะเปี่ยมกุลวณิชส่วนประเภทหญิงนั้นก็คือนัทกิตาพงศ์ทวีลาภคว้าแชมป์ในรายการนี้2สมัยไปครองสำหรับการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์โอเพ่นชิงถ้วยพระราชทานล้นเกล้ารัชกาลที่7ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการแข่งขันครั้งที่89โดยเป็นการแข่งขันระบบสโตรกเพลย์4วัน72หลุมทั้งชายและหญิงซึ่งแข่งขันในวันที่17ถึง20ตุลาคม2566ณสนามกอล์ฟบัญญาอินทรากอล์ฟคลับซึ่งปรับให้เป็นสนามพา70โดยใช้คอร์ส B และ Cผู้ชนะเลิศประเภทชายได้ครองถ้วยพระราชทานล้นเกล้ารัชกาลที่7ส่วนประเภทหญิงได้ครองถ้วยเกียรติยศนายรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยซึ่งในปีนี้นั้นมีนักกอล์ฟเข้าร่วมถึง11ประเทศรวมทั้งสิ้น122คนโดยได้มีพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวันจันทร์ที่16ตุลาคม2566ที่ผ่านมาณบริเวณสนามซ้อมกอล์ฟบัญญาอินทรากอล์ฟคลับซึ่งได้รับเกียรติจากคุณจักรพงษ์ทองใหญ่ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมกีฬาสิงห์คอร์ปอเรชั่นเป็นประธานสำหรับประเทศไทยนั้นมีผู้เล่นทั้งทีมชาติไทยและเยาวชนทีมชาติร่วมดวลวงสวิงอาทิเช่นธนวินลีนักกอล์ฟวัย17ปีจากจังหวัดชลบุรีวรุษบุญรอดนักกอล์ฟจากโครงการ Watermill Golf Academy ธีรวุฒิบุญศรีอนักกอล์ฟวัย14ปีจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าของแชมป์ทีม Lion City Cup ที่ประเทศมาเลเซียปริมปราดนครนักกอล์ฟวัยเพียง14ปีจากกทมเจ้าของเหรียญทอง4เกมประเภททีมที่ประเทศกัมพูชาทิติการทัพประสิทธิ์สวิงสาวทีมชาติวัยเพียง17ปีจากกรุงเทพมหานครอริสาอินประสิทธิ์วัย17ปีจากนครราชสีมาอาชิรยานศรีวงศ์วัย14ปีจากจังหวัดเลยและพิมพิสารับรองวัย17ปีผลการแข่งขันรอบแรกถึงรอบ3ระหว่างวันที่17ถึง19ตุลาคม2566ในการแข่งขันประเภทชายนั้นผู้นำประเภทชายในรอบแรกตกเป็นของโจเซฟเพอร์รี่บูเก้จากประเทศฟิลิปปินส์ตีเข้ามา3อันเดอร์พา67ผู้นำในการแข่งขันรอบที่2ก็คือวรุษบุญรอด5อันเดอร์พา135และผู้นำในการแข่งขันรอบที่3ก็คือวรุษบุญรอด9อันเดอร์พา201ส่วนการแข่งขันประเภทหญิงผู้นำก็คือแอนนาอิวานากะจากประเทศญี่ปุ่นตี65 5อันเดอร์พาผู้นำในการแข่งขันรอบที่2ก็คืออลิสาอินประสิทธิ์นำร่วมกับแอนนาอิวานากะจากประเทศญี่ปุ่นด้วยสกอร์9อันเดอร์พา131และผู้นำในการแข่งขันรอบที่3ก็คืออลิสาอินประสิทธิ์ตีเข้ามา10อันเดอร์พาแต้ม200พอดีเมื่อการแข่งขันในวันที่4ผ่านไป9หลุมผลการแข่งขันมีดังนี้เราขอพาท่านผู้ชมไปสู่บรรยากาศของการแข่งขันนะครับผ่านไปแล้ว9หลุมในนักกอล์ฟจากประเทศมาเลเซียนะครับมัลคอมติงออกสตาร์ทมา3อันเดอร์พาตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่8อันเดอร์นะครับธนัทสรสุปินราชจาก3อันเดอร์มาอยู่ที่6อันเดอร์ตีดีอีกคนนึงเช่นเดียวกันนะครับคนนี้เป็นผู้นำใน3วันแรกนะครับออกสตาร์ทมาวันนี้9ได้พาครับวรุษบุญรอดตอนนี้นำอยู่ที่11อันเดอร์พาแล้วคนที่จะมาลุ้นแชมป์อีกคนหนึ่งธนวิทย์ลีนะครับจาก6อันเดอร์ขึ้นมาอยู่ที่7อันเดอร์ขยับมา1สโตรกแต่ยังเหลือ9หลุมให้เล่นครับหลุมนี้เป็นหลุมพา4ตรงๆนะครับระยะ386หลาต้องการความแม่นยำนะครับในการวางตัวงั้นนักกอล์ฟส่วนใหญ่จะออกด้วยไดเวอร์ช็อตที่2มีโอกาสขึ้นด้วยเวดจ์ธนวินขึ้นมาเกาะธงสวยมากครับในช็อตที่2ธนัทสรขอขึ้นมาเกาะธงบ้างโอเคครับยิงเข้าหาใบธงนี่มั่นเลยนะครับเลยมาแต่ว่าไม่แบ็กสปินมาค่อมติงต้องตีจากรัฟทางด้านซ้าย
หลุมนี้เขาได้พาทุกวันวันนี้แครี่เนี่ยแหละครับมาจากลับเนี่ยคุมสปินลำบากนะครับแล้วไซส์สปินเดี๋ยวต้องไปพักที่ขอบฟรินช์ผู้นำครับโอรสบุญรอดไร้มาไกลที่สุดขึ้นด้วยแซนด์วิชเท่านั้นทองปักอยู่ทางด้านหน้าซ้ายโอเคขึ้นมอนแต่เจ้าตัวไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับพวกต้องพัดน่าจะได้พัดใกล้กว่านั้นวันนี้มีแฟนกอล์ฟเข้ามาชมแข่งขันกันหนาตาทีเดียวนะครับในรอบสุดท้ายของการแข่งขันธนวินเยี่ยมมากครับขอจบด้วยเบอร์ดี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นมา8อันเดอร์วรสบุญรอดน่าแอปโพสที่หลังนะครับแต่ต้องไปพัดจากนอกกรีนดูลายสิครับโอ้โหเอาเรื่องทีเดียวพัดผ่านสันเนินมานะครับเพื่อขวามาได้ลูกไหลซึมเข้าหาตำแหน่งธงเดี๋ยวต้องเซฟสักนิดนึงมาค่อมติงวันนี้ต้องชมนะครับว่าเล่นดีมากจาก3อันเดอร์พาขึ้นมาอยู่ในกลุ่ม8อันเดอร์นะครับอยู่ในระดับที่2ร่วมตำหลัก3สโตรกได้พัดจากนอกกรีนเฉี่ยวไปครับเฉี่ยวไปนิดเดียวเท่านั้นแม่เลยหลุมไปอย่างน้อยเห็นลายผ่านหน้าหลุมแล้วนะครับน่าจะกลับบ้านสบายๆธนัทสอน1ออนมานะครับเพื่อขึ้นมาอยู่ในกลุ่ม7อันเดอร์เยี่ยมมากครับพัดนี้วันนี้ออกสตาร์มาด้วยสกอร์3อันเดอร์พานะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่7อันเดอร์นะครับตาม4สโตรกยังเหลือให้เล่นอีกหลายหลุมมัลคอมติงหรือว่ามัลคอมติงสตรองฮุงนะครับชื่อเต็มๆ เยี่ยมก็เซฟพาไปได้เป็นที่2ร่วมกับธนวินรุดครับโอ้โหเกือบไปเหมือนกันก็ได้พาไปนะครับในหลุมนี้จาก9อันเดอร์อยู่ที่11อันเดอร์นะครับเรารวงหน้าไปดูนักกอล์ฟหญิงที่หลุม11นะครับหลุมนี้เป็นหลุมพา346หลาอลิสเมอรี่มัสรูนะครับนักกอล์ฟจากประเทศไทยนะครับขึ้นมาออนดูดีตอนนี้สกอร์อยู่ที่7อันเดอร์ทิติการทัพประสิทธิ์เร่งเครื่องขึ้นมานะครับจาก8อันเดอร์ตอนนี้นำร่วมที่11อันเดอร์ครับโอ้โหเกือบจะโฮอินวันครับใกล้มากๆ146หลานะครับพา3อริสาอินประสิทธิ์ครับน้องปาแปงวัย17ปีจากนครราชสีมานำร่วมที่11อันเดอร์อยู่แล้วก็เข้ามาเกาะธงสวยมาไปรังแกลูกของเพื่อนไม่เป็นไรครับตรงนั้นเอาลูกที่โดนชนกลับไปตั้งที่เดิมแอนนาอิวานากะนะครับเป็นนักกอล์ฟจากญี่ปุ่นเป็นผู้นำวันแรกที่5อันเดอร์ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่9ได้พาตามอยู่2สโตรกขึ้นมาออนที่หลังเดี๋ยวต้องพัดก่อนครับนี่เป็นผู้เล่นในกลุ่มสุดท้ายนะครับ1ในผู้ชนะก็คาดว่าจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งนะครับจาก4สาวในกลุ่มนี้แน่นอนเพราะว่าทำคะแนนค่อนข้างที่จะห่างกลุ่มที่ตามมาต้องพัดก่อนนะครับแอนนามาไม่ถึงครับต้องใจเย็นมาร์คไว้สักนิดนึงอลิสเมอรีมัสลูครับเพื่อขึ้นมา8อันเดอร์ถ้าลงไปจะเป็น2บอดี้ติดต่อกันไม่ได้ครับ7อันเดอร์ตามอยู่4สโตรกนะครับข้างหน้าเหลือ7หลุมให้เล่นยังมีโอกาสครับยังมีโอกาสเป็นนักกอล์ฟลูกครึ่งนะครับแต่ว่าถือสัญชาติไทยอลิสาอินประสิทธิ์นี่ก็คือผู้นำเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับจาก10แต่วันนี้กระเตื้องมาสตกเดียวนะครับมาอยู่ที่11อันเดอร์เพื่อขึ้นมา12ได้พาไม่พลาดครับหนีไปนำเดี่ยวณขณะนี้นะครับแต่ว่าจะนำเดี่ยวคงไม่นานนะครับเพราะว่าทิติการนั้นขึ้นมาเกาะธงสวยมากแล้วก็จะขอนำร่วมต่อไปที่12ได้พาด้วยพัดนี้เยี่ยมทีมชาติทั้งคู่นะครับผู้นำทั้ง2คน12อันเดอร์พาครับเล็ก7หลุมให้เล่นแอนนาอิวานากะนะครับพัดแรกมาไม่ถึงแล้วก็เซฟไปได้ไม่มีปัญหาครับ9อันเดอร์พาต่อไปนะครับตาม3สโตรกที่หลุมเดียวกันนะครับหลุม11พา3แต่ว่านักกอล์ฟชายเล่น175หลานะครับมัลคอมติง
อุ้ยท่าทางไม่ชอบแล้วครับหลุมนี่กรีนอยู่ต่ำนะครับตีลงเนินโอ้เดี๋ยวต้องเล่นช็อตแก้ไขจากบังเกอร์เคยได้เบอร์ดี้มา2ครั้งนะครับใน2วันแรกแต่วันนี้พลาดไปเองธนัทศรสปินราชจัดอันเดอร์พามาล้นครับต้องโชว์ลูกสั้นจากหลังกรีนผู้นำคาร์บอรุตบุญรอดวันแรกเสียโบกี้นอกนั้นได้พาจัดว่าหลุมพา4ที่เจ้าตัวไม่ชอบเท่าไหร่นะครับธนวินลีเคยเสียมา2โบกี้วันนี้ขอเบอร์ดี้ครับอยู่ในระดับที่2ร่วมที่8อันเดอร์แล้วเข้ามาดีมากๆเอาละครับในขณะที่เพื่อนๆในกลุ่มเดียวกันต่างก็มีปัญหานะครับธนวินได้พัดเบอร์ดี้ระยะใกล้เลยครับไม่แน่นะครับมีโอกาสสวิง2สโตรกอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนี่แหละครับเหล็กคมมากๆมาคอมต้องแก้ปัญหาจากกรีนบังเกอร์นะครับจอดที่2ในหลุมพา3ดูดีโอ้แต่ว่าไม่หยุดครับหยุดไกลไปนิดนึงอ่ะโอเคครับเหลือระยะเซฟภัยประมาณครึ่งคันธงธนัทศรสปินราชหลุดไปหลังกรีนต้องชิปกลับเสียโบกี้วันแรกน้องนั้นได้พาตลอดวันนี้ลุ้นชิปอินผ่านปากหลุมไปแบบใกล้เคียงเลยนะครับแต่ต้องใจเย็นมากไว้ก่อนเอาละครับไปดูวรุษบุญรอดนะครับผู้นำที่11อันเดอร์ไม่ออนลุ้นชิปอินจากข้างกรีนโอ้โหสโลปบนกรีนแรงมากทีเดียวแล้วดูสิครับดันลูกไปไกลเลยมีโอกาสสวิง2สโตรกกับธนวินลีนะครับธนวินนั้นขึ้นมาใกล้มากแล้วตอนนี้คะแนนก็คู่ขี้สูสีกันด้วยนะครับต้องเซฟก่อนครับเซฟพาเพื่อนำเดี่ยวที่11อันเดอร์ต่อไปสุดยอดครับสุดยอดอ่านลายนี่ขาดจริงๆแล้วให้น้ำหนักมาดีด้วยยังเหนียวแน่นอยู่ที่11อันเดอร์พานะครับมาคอมมาจากซ้ายนะครับต้องเซฟพาพลาดแล้วครับ2วันแรกเนี่ยเขาได้เบอร์ดี้ทั้ง2วันเลยนะครับในหลุมนี้วันนี้พลาดเสียโบกี้ครับตกไปเหลือ7อันเดอร์2เบอร์ดี้ติดต่อกันนะครับขึ้นมา9อันเดอร์พาเป็นที่2เดียวในขณะนี้นะครับตามอยู่2สโตรกเลข7หลุมให้เล่นเป็น7หลุมที่ลุ้นระทึกนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันสนุกที่หลุมข้างหน้าซึ่งเป็นหลุมพา5มาดูธนัทศรก่อนครับเซฟพาเหมือนกันโอเคครับ7อันเดอร์ตามไม่ห่างนะครับเราล่วงหน้าไปที่หลุม13นะครับซึ่งเป็นหลุมพา4ที่เล่นยากมากๆในรอบคอส4ของสนามบรรยายอินทรานะครับทิติการทัพประสิทธิ์หลุมนี้ต้องวางตัวหน้าน้ำนะครับแล้วก็ต้องขึ้นช็อตที่2ค่อนข้างที่จะไกลเอาเรื่องทีเดียวไอริสนะครับมาสักครู่นี้นักกอล์ฟจากญี่ปุ่นครับแอนนาอิวานากะวันนี้ได้เพิ่มมา2สโตรกจาก7ขึ้นมาอยู่ที่9ได้พานะครับแต่ว่ามาไม่อ่อนเดี๋ยวต้องเล่นช็อตแก้ไขจากข้างกรีนทางด้านหน้าหลุมนี้จัดว่าเป็นหลุมเล่นยากที่เดียวแต้มต่อ1นะครับแล้วก็เป็นหลุมที่มีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยช็อตแรกนั้นพยายามที่จะตีวางตัวอยู่หน้าน้ำหรือเบียดไปทางด้านขวานะครับเพื่อหลบน้ำแต่ถ้ากอล์ฟได้ไม่ดีควรจะวางตัวเล่น3ออนครับแต่ระดับนี้นี่สู้2ออนตลอดทิติการครับมาไม่ถึงกรีนเหมือนกันตอนนี้เป็นผู้นำร่วมที่12ได้พาชิปจากข้างกรีนมาโอ้โหต้องชมว่าใจสู้จริงๆครับมาถึงหลุมนะครับเห็นลายผ่านปากหลุมแต่ก็ยังไม่ง่ายนะครับต้องเซฟ
แอนนาอิวานากะเมื่อสักครู่นี้เราเห็นเธอชิปมาเลยหลุมมาเหมือนกันไอริสเมอริมัสลูโอ้โหนี่แหละครับไม่มีคำว่าสั้นเลยนะครับนำร่วมที่12ได้พาครับอลิสาพาจากนอกกรีนเกือบจะชนธงต้องพัดพาแล้วครับอานาเวนากะเพื่อรักษาก้าวได้พาไว้โอ้เสียดายครับนี่เป็นโบกี้ที่2ในวันนี้นะครับตกลงไปเหลือ8อันเดอร์ในขณะที่ผู้นำตอนนี้12ได้พานะครับทิติการพัดพาครับเพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำร่วมที่12ได้พาต่อไปออสตาบามี8อันเดอร์เยี่ยมมากครับระยะประมาณ1คันธงกลับบ้านเก่งนะครับแล้วก็พัดนี้ก็คงจะกดดันอลิสาพอสมควรไอริสพัดพากำลังจะถอยไปอยู่ที่หงได้พานะครับไปดูอลิสาครับก็แซบไปได้นะครับอลิสาไปเสียโบกี้ที่หลุมพา5มาตอนนี้เธออยู่ที่18อันเดอร์นะครับไอริสเมอรีมัสลูก็เสียโบกี้ในหลุมนี้นะครับตกลงไปเหลือ6อันเดอร์หลุมเดียวกันนะครับหลุม13นะครับเราไปดูนักกอล์ฟชายนะครับ446หลาใครเอาเรื่องธนวินตอนนี้ขึ้นมา9ได้พานะครับหลังจากได้2บอดี้ติดต่อกันหลุม10กับหลุม11นะครับมาค่อมติงช็อตที่2เหมือนกันอยู่ไหมโอเคครับรับยังช่วยเบรกลูกเอาไว้นะครับเดี๋ยวต้องโชว์ลูกสั้นระยะนั้นพอไหวนะครับแต่เนื่องจากว่าตีมาจากระยะไกลโอ้โหมาไรมาจ่อหน้าน้ำเยี่ยมมากครับวรุษบุญรอดน้ำเดียวที่11อันเดอร์นักกอล์ฟวัย15ปีเท่านั้นนะครับแต่ว่ารูปร่างใหญ่ธนัทสอนโอเคครับขึ้นมาแคลี่บนกรีนนะครับเดี๋ยวต้องไปพัดอยู่ตรงบริเวณขอบกรีนธนัทสอนนั้นได้เบอร์ดี้ที่หลุมพา5ที่ผ่านมาตอนนี้ขึ้นอยู่ในกลุ่มแปดได้พานะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่เล่นได้ดีนะครับเอาละครับเราไปลุ้นชิปอินเบอร์ดี้นะครับธนวินลีจากขอบกรีนแต่ว่าระยะนั้นไม่ใกล้นะครับยังไงเอาเกาะธงให้ได้ก่อนเบาครับเบาตอนนี้สกอร์อยู่ที่9ได้พานะครับตามอยู่2สโตรกแล้วเดี๋ยวต้องเซฟไกลเลยมอคอมติงชิปจากข้างกรีนมาดูดีครับต้องชมว่าให้น้ำหนักมาดีมากๆเลยนะครับจาก3ขึ้นมาอยู่ที่7อันเดอร์วันแรกเอเว่นพานะครับวัน2 1อันเดอร์เมื่อวานนี้รอบที่3 2ได้พานะครับวรุษบุญรอดยังคงนำอยู่ที่11อันเดอร์แล้วก็ได้พัดเบอร์ดี้ครับไกลหน่อยน้ำหนักไม่ดีครับยังไงพัดแรกต้องพยายามมาให้ถึงหลุมให้ได้ก่อนนะครับต้องใจเย็นมาร์กเอาไว้สักนิดนึงยังคงนำเดี่ยวที่11อันเดอร์อยู่ธนัทสอนสุปินราชเพื่อขึ้นมา9อันเดอร์เกือบลงครับเกือบจะเป็น2บอดี้ติดต่อกันแล้วเขาจบด้วยพาตาม3สโตรกไม่ห่างนะครับข้างหน้าเหลือ5หลุมให้เล่นธนวิน
เซฟพาโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับใจถึงจริงๆนี่ถ้าไม่สะดุดปากหลุมลงไปนี่เลยไกลเลยนะครับเยี่ยมครับยังเป็นที่2เดี๋ยวอยู่ที่9ได้พาอยู่ตามคนนี้อยู่2สโตรกครับวรุษต้องพัดให้ลงครับเพื่อนำเดี่ยวที่11ได้พาต่อไปก็ยังไม่พลาดกำลังขับเคี่ยวกันสนุกเลยนะครับหลุมเริ่มเหลือน้อยลงทุกทีเราล่วงหน้าไปที่หลุม15พา3นะครับไปดูนักกอล์ฟหญิงอีกท่านหนึ่ง176หลานี่ก็คืออาชิริยาศรีวงศ์นะครับออกสตาร์ทมาที่เสียนเดอร์พานะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่8อันเดอร์พาเป็นอีกคนหนึ่งที่ทำสกอร์ไล่มาจากข้างหลังได้ดีครับแล้วมีโอกาสลุ้นแชมป์ในรายการนี้ด้วยนะครับตอนนี้ยังเหลืออีก3หลุมให้เล่นอากาศค่อนข้างที่จะอบอ้าวพอสมควรนะครับในช่วงนี้ของกรุงเทพขึ้นมาออนได้พัดเบอร์ดี้เพื่อที่จะขึ้นมาอยู่ในกลุ่มก้านได้พาเยี่ยมมากครับแหมเพื่อนปรบมือแสดงความยินดีให้เอาใจช่วยนะครับเหลืออีก3หลุมให้เล่นครับเราตามกลุ่มสุดท้ายไปที่หลุมเดียวกันนะครับที่ทิการทัพสิทธิ์นะครับตอนนี้กลายเป็นผู้นำเดี่ยวที่12ได้พาแล้วนะครับขึ้นบอลสวยทีเดียวครับระดับธงไอริสเมอริมัสลูเดี๋ยวต้องพัดก่อนนะครับอลิสาอินประสิทธิ์ตอนนี้โดนแซงไปแล้วนะครับออกสตาร์ทมา10อันเดอร์ตอนนี้มาอยู่ในสกอร์11อันเดอร์นะครับตาม1สโตรกข้ามน้ำมาแบบเสียวๆเดี๋ยวต้องพัดจะสโลปไม่ง่ายนะครับตรงนั้นแอนนาอิวานากะแอนนาตอนนี้มาอยู่ที่8อันเดอร์ครับขึ้นมาดูดีครับดูดีมากๆเลยเอาละครับเซฟโบกี้มาที่หลุม13นะครับมีโอกาสจะขึ้นหลุมนี้นะครับแอนนาเพื่อกลับมาก้าวได้ภายครั้งหนึ่งแต่คนนี้กลายเป็นผู้นำแล้วนะครับทิติการทัพสิทธิ์ครับออกสตาร์ตามผู้หลังมา2สโตรกที่8อันเดอร์ตอนนี้นำเดี่ยวที่12ได้พานะครับแล้วคนนี้พยายามจะต้องไล่ให้ทันอลิสานะครับเสื้อเหลืองๆมาสักครู่นี้มาลุ้นกันสนุกครับนักกอล์ฟหญิงลุ้นชิปเป็นเบอร์ดี้ครับก็ให้น้ำหนักมาดีครับแล้วก็ขอจบที่พาเลยนะครับก็ยังห้านได้พาต่อไปวันนี้เกินไป2สโตรกนะครับออกสตาร์ตมาเธอมี7อันเดอร์อยู่ไปเสียโบกี้ในหลุมพา5ที่ผ่านมาตกลงไปเหลือ11อันเดอร์นะครับสูญเสียตำแหน่งผู้นำจะเอาสโตรกคืนยังไม่สำเร็จโอ้แล้วเลยไปไกลเลยต้องใจเย็นมากไว้ก่อนเอาละครับมาลุ้นนักกอล์ฟจากญี่ปุ่นนะครับแอนนาอิวานากะขึ้นมาออนได้พัดเบอร์ดี้และทำได้ด้วยครับเยี่ยมมากขึ้นมาอยู่9อันเดอร์นะครับในขณะผู้นำ12ได้พาเลข3หลุมให้เล่นผู้นำครับวันแรกเนี่ยตี2อันเดอร์วันที่2 4อันเดอร์เมื่อวานอีก2วันนี้ออกสตาร์ทมา8อันเดอร์ตอนนี้กลายเป็นผู้นำเดี่ยวที่12ได้พาพัดเบอร์ดี้ครับเยี่ยมมากครับหนีไปนำเดี่ยวที่13อันเดอร์คนนี้ต้องพยายามตามให้ทันนะครับแต่ก็ต้องมาเซฟพาโอ้สะบัดหลุดอีกถอยลงไปเหลือ10ได้พานะครับกลับไปอยู่ที่สกอร์เดิมที่ออกสตาร์ทมานะครับอลิสาอินประสิทธิ์เรายังอยู่กันที่หลุม15นะครับหลุมเดียวกันนะครับนักกอล์ฟชายตีระยะ193หลานะครับมาคอมติง7อันเดอร์พาอยู่อ๋อขึ้นมาออนระดับธงดูดีเลยครับหลุมนี้เนี่ยต้องตีข้ามน้ำเข้าหากรีนนะครับธนวินลีเยี่ยมมากๆ
ถึงแม้จะไม่ออนนะครับมีโอกาสลุ้นบอดี้ระดับทองอีกคนนึงนะครับที่ขอฟรินช์ตอนนี้อยู่ที่ก้านทัพพานะครับธนัทสอน193หลาจัดว่าเป็นหลุมผ่า3ที่ยาวเอาเรื่องทีเดียวแล้วก็ลมแรงด้วยนะครับขึ้นมาระดับทงนะครับแต่ว่าตรงนั้นคงหยิบพัตเตอร์ไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวต้องโชว์ลูกสั้นลุ้นชิปอินผู้นำครับวรุษบุญรอดออกสตาร์ทมา9อันเดอร์นะครับตอนนี้ขึ้นมา11อันเดอร์ได้เพิ่มอีก2สโตรกหลุดไปทางด้านขวานะครับคือนักกอล์ฟต้องพยายามมาให้ถึงกรีนนะครับถ้าสั้นแล้วตกน้ำแน่นอนแล้วหลุมนี้ตีทวนลมด้วยครับเป็นหลุมผ่าสามที่ยาวแล้วนะครับแล้วต้องสู้กับลมกับน้ำบอกเลยว่าไม่ง่ายครับระยะ193หลาท่านวินวันนี้เล่นดีนะครับจาก6อันเดอร์ตาม3สโตรกตอนที่ออกสตาร์ทมาตอนนี้ตาม2สโตรกที่9อันเดอร์วรุษก็ได้ลุ้นแชมป์เลยนะครับ2วันหลังเนี่ยวรุษเล่นดีมากนะครับวรเสียนเดพาธนัทสอนลุ้นชิปอินเบอร์ดี้เสียดายให้สายมากไปนิดเดียว2วันที่ผ่านมาเขาได้เบอร์ดี้หลุมนี้นะครับแต่วันแรกเสียโบกี้วันนี้ก็คงจะต้องเซพาให้ลงเพื่อประคองรักษาแปนเดพาต่อไปโอ้ใช้พัตเตอร์พัดจากนอกกรีนเลยครับวรุษน้ำหนักครับเลยหลุมมาพอสมควรต้องใจเย็นนะครับคนนี้ได้พัดเบอร์ดี้จากขอบกรีนถ้าลงไปจะตาม1สโตรกที่10อันเดอร์หรืออาจจะสวิง2สโตรกขึ้นมาเป็นผู้นำลงไปด้วยเยี่ยมมากครับขึ้นมา10อันเดอร์นะครับวันนี้ได้เพิ่มอีก4สโตรกนะครับวันแรกเนี่ยไม่อยู่ในสายตาเลยเขาตีเกิน1แต่วันที่2 3อันเดอร์เมื่อวานนี้รอบที่3ตี4อันเดอร์นะครับวันนี้จาก6มาอยู่ที่10อันเดอร์พาแล้วครับขึ้นมาออนสวยมากนะครับขึ้นแล้วลงเนินครับพัดนี้ของมาคอมติงน้ำหนักได้แต่ว่าลายพลาดพัดพา7อันเดอร์ต่อไปเดี๋ยวต้องดูผู้นำครับจะสวิง2สโตรกกับธนวิทย์หรือเปล่านะครับวรุษพัดแรกเลยหลุมมาต้องกลับบ้านให้ถูกนะครับเพื่อนำเดี่ยวต่อไปที่11อันเดอร์ตั้งหน้าพัตเตอร์เผือกขวานะครับลายเก่งจริงๆให้ขวาปากนอกนะครับแล้วก็ลงไปกลางหลุมยังเหนียวแน่นต่อไปนะครับนำเดี่ยวต่อไปที่11อันเดอร์นะครับขึ้นนำธนวิทย์1สโตรกเลข3หลุมให้เล่นมารุ่นกันระทึกครับพัดพาก็8อันเดอร์ต่อไปตาม3สโตรกเล็ก3หลุมให้เล่นก็ยังมีลุ้นครับเราล่วงหน้าไปที่หลุม17นะครับตามปกติจะหลุมพา5นี่ปรับมาเป็นหลุมพา4กลุ่มรองสุดท้ายนะครับอาชิรยาศรีวงศ์ทีออฟมาตกบังเกอร์โยนข้ามน้ำเข้ามาเดี๋ยวต้องมาสู้ด้วยลูกสั้นนะครับแล้วก็พัดจากนอกกรีนกรีนนั้นสลบจับมากทีเดียวโอเคครับทีออฟพลาดนะครับแต่ยังคงรักษาพาไว้ได้9อันเดอร์ต่อไปเข้าสู่แท่นที่หลุมสุดท้ายครับเรามาดูผู้เล่นในกลุ่มสุดท้ายนะครับหลุมเดียวกันทิติการทัพประสิทธิ์นะครับเยี่ยมมากไปได้เบอร์ดี้ที่หลุม15มาตอนนี้เธอกลายเป็นผู้นำเดี่ยวที่13อันเดอร์พาไอริสเมอรี2ออนเหมือนกันไอริสตอนนี้ตกลงไปเหลือ5อันเดอร์นะครับอลิสาอินประสิทธิ์ผู้นำใน3วันแรกไปเสียโบกี้ที่หลุม16ตกไปเหลือ11อันเดอร์ตาม2แต้มถ้าขึ้นมาออนเนี่ยจะได้เล่นง่ายกว่ากันเยอะเลยนะครับแอนนาอิวานากะมาจากมุมเดียวกันนะครับ
แอนนาตอนนี้เหลือ8อันเดอร์นะครับไปพลาดเซบุกี้ที่รุ่นที่ผ่านมาแต่มีโอกาสเอาคืนครับขึ้นมาออนได้พัดเบอร์ดี้ทางขึ้นหลุมนี้เนี่ยเลย์เอาท์เป็นรูปตัว4นะครับเป็นรูปเกือบจะเป็นวงกลมรอบทะเลสาบแต่เดิมนั้นเป็นหลุมพา5พอปรับเป็นหลุมพา4นี่เล่นยากจริงๆต้องสู้กับน้ำนะครับอลิสาอินประสิทธิ์ถ้าลงไปจะเป็น2บอดี้ติดต่อกันแล้วจะขึ้นมาอยู่ที่12ถ้าพาตาม1สโตรกไม่ได้แล้วครับสั้นไปหน่อยทิติการทัพประสิทธิ์พัดทางลงนะครับเพื่อนหนีไปนำเดี่ยวที่14อันเดอร์ได้แค่เกาะหลุมเบอร์ดี้สุดท้ายที่ทำได้ก็คือหลุม15พา3นะครับไอริสมารีลุ้นเบอร์ดี้ได้แค่เกาะหลุมครับวันนี้น่าเสียดายนะครับก็คงจะตื่นเต้นไปหน่อยจาก7อันเดอร์ตอนนี้เหลือ5อันเดอร์พานะครับได้เดินในกลุ่มสุดท้ายในรอบสุดท้ายความกดดันมีแน่นอนแอนนาอิวานากะโอ้เสียดายครับเสียโบกี้ในหลุม16มีโอกาสเอาคืนหลุมนี้ไม่สำเร็จนะครับก็ยัง8อันเดอร์พาต่อไปต้องบรรจงพัดพานะครับถอยไม่ได้แล้วอลิสไลน์ประสิทธิ์นะครับเคยขึ้นนำอยู่ตอนนี้ตามอยู่2แต้มเซฟได้ครับ11อันเดอร์เข้าสู่หลุมสุดท้ายทิติการพัดพาแท็บอินไปอย่างปราณีตนะครับจากอันดับที่2กลายเป็นผู้นำเดี่ยวที่13ไม่ได้พาครับหลุมเดียวกันนะครับหลุม17จากพา5เป็นพา4นะครับ442หลาเมาคอมติงแอปโพชขึ้นมาโอ้ต้องพัดไกลเลยครับเป็นหลุมไม่ชอบนะครับดับเบิลโบกี้แล้วก็โบกี้ใน3วันที่ผ่านมาในหลุมนี้หลุมเดียวโดนไป4สตรอกธนวินเลยเยี่ยมมากมากยังมั่นคงอยู่นะครับธนัทสอนได้เบอร์ดี้มาขึ้นมาอยู่ที่9อันเดอร์เราก็ได้พัดเบอร์ดี้ครั้งหนึ่งแต่ว่าตรงนั้นไม่ได้อยู่ในระยะของผลพัดเดียวครับแต่ก็ยังได้ลุ้นอ้าววรุษบุญรอดมีปัญหาซะแล้วนะครับลูกหลุดไปตรงบริเวณถนนนะครับแล้วก็ต้องมาดรอปตรงนั้นช็อตที่2อ้าวก็ยังต้องแก้ปัญหากันต่อไปอีกนะครับจากถนนมาสู่ถนนอีกซีกหนึ่งนะครับตีข้ามมานั้นไกลเลยนี่นะครับอย่างที่เรียนนะครับแต่ก่อนนั้นเป็นหลุมพา5ก็ถือว่าเป็นพา5ที่ไม่ยากนะครับแต่พอมาปรับมาเป็นพา4แล้วเนี่ยแล้วระยะถึง442หลานะครับพาระกำลังอย่างเดียวไม่ได้นะครับหลุมนี้ต้องสมองด้วยแล้วก็ต้องแก้ไขต่อเนื่องครับกำลังจะขึ้นช็อตที่3นะครับเจอลายไม่ดีข้อออกมาก่อนยังไงให้ออนอยู่บนผิวกรีนโอเคครับ3ออนตรงนั้นนะครับผู้นำนะครับ11อันเดอร์นำ1สโตรกเหนือธนวินมาค่อมก่อน2ออนมาเบาครับเบาโอเคเสียมาทุกวันนะครับวันแรกดับเบิ้ลแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้พานะครับโบกี้มาธนัทสอนความพยายามที่จะทำสองมาที่ติดต่อกันแล้วขึ้นมาตาม1สโตรกที่สิบไม่ได้พาด้วยพัดนี้ครับไกลหน่อยแต่ก็ยังได้ลุ้นสู้จริงๆกะให้ชนทงลงเลยนะครับแต่ว่าไม่ชนนะครับก็เลยต้องเซฟไกลนิดนึงใจเย็นครับใจเย็นนี่ก็ต้องเซฟพาเหมือนกันนะครับผู้นำมีโอกาสสวิง2สโตรกนะครับเนี่ยในขณะที่ผู้นำเซฟพาธนวินได้พัดเบอร์ดี้ผิดลายแล้วครับโอ้โหแล้วเลยไปไกลด้วยเส
เสียแน่ๆแล้ว1แต้มเอาละครับคนนี้ถ้าพัดลงไปจะสลับขึ้นมาเป็นผู้นำแทนที่11อันเดอร์นะครับขึ้นมอนสวยมากธนวินไม่ได้ครับอ่านลายพลาดโอ้ให้ตรงหลุดซ้ายนะครับถ้าขวาสักปากในนี่ไปสวยเลยธนัทสอนเซพาแล้วครับเพื่อรักษา9อันเดอร์เยี่ยมพูดน้ำตกลงมาแล้ว10อันเดอร์นะครับเดี๋ยวไปชิงดำกันที่หลุม18เดี๋ยวได้ดูอะไรกันสนุกสนุกแน่นอนในหลุมที่เหลือนะครับซึ่งข้างหน้าเหลืออีกหลุมเดียวให้เล่นวรุธพัดโบกี้เสียแน่ๆแล้ว1สโตรกจะให้มากกว่านี้นะครับโอเคเอาละสิครับตอนนี้มีผู้นำ2คนถ้าคนนี้พัดลงก็จะนำร่วมที่10ได้พาตามมา3สโตรกนะครับจากตอนสตาร์ทกำลังจะมาไล่ทันตอนนี้แล้วครับที่หลุม17นี่แล้วครับเยี่ยมมากครับไม่พลาดเอาละครับก็บอกได้เลยนะครับ3คนชิงดำที่หลุมสุดท้าย2คน10อันเดอร์พาครับอีกคนหนึ่ง9อันเดอร์แต่คนนี้ไม่มีโอกาสที่จะไล่ได้ทันแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ตกไปแล้ว7อันเดอร์นะครับนักกอล์ฟจากมาเลเซียนะครับมาค่อมติงเราไปดูกอล์ฟหญิงกันนะครับที่หลุมสุดท้ายซึ่งเป็นหลุม18นะครับนักกอล์ฟหญิงใช้ความยาว352หลาอลิสเมอริมัสลูครับวันนี้เกินไป2สโตรกนะครับจาก7เหลือ5อันเดอร์พาอย่างที่เรียนแล้วครับได้มาเดินในกลุ่มสุดท้ายในรอบสุดท้ายความกดดันมีแน่นอนอลิสลาอินประสิทธิ์ครับจากผู้นำ10อันเดอร์ขึ้นมา11อันเดอร์ไปเป็นมากลายเป็นผู้ตาม2สโตรกนะครับแอนนาอิวานากะจาก7ขึ้นมา8อันเดอร์มาถึงหลุมสุดท้ายแต่ต้องชมว่าช็อตนี้ขึ้นมาออนสวยมากครับมีโอกาสปิดท้ายด้วยเบอร์ดี้แต่คนนี้เร่งเครื่องมาดีจริงๆจาก8อันเดอร์มานำเดี่ยวที่13ได้พาครับทิติการทัพประสิทธิ์เสียดายครับเสียดายมาจากลัฟนะครับคุมหน้าเหล็กลำบากหน่อยเข้าลูกไม่ดีครับแต่ก็มาจอดที่หน้ากรีนตอนนี้เนี่ยทิติการนำอยู่ที่13ได้พานะครับขึ้นนำ2สโตรกเหนืออลิสาอินประสิทธิ์นะครับ2คนที่มีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์ในรายการนี้อันนี้เป็นช็อตที่3ของผู้นำครับทิติการระเบิดทรายขึ้นมายังไม่ง่ายนะครับระเบิดทรายระยะไกลแล้วดูสิครับโอ้โห3มาออนตรงนั้นเซฟพาไกลมากครับเอาละครับโอกาสเปิดให้อลิสาอินประสิทธิ์แล้วครับ11อันเดอร์ตามอยู่2สโตรกก็จริงนะครับแม้แต่เสียดายนะครับ2ไม่ออนนี่กำลังขึ้นช็อตที่3ผู้นำก็มีปัญหาเหมือนกันตัวเองก็มีปัญหาแต่ปัญหาน้อยกว่าครับโอ้โหน่าจะเข้าไปใกล้กว่านั้นนะครับ3ออนต้องใจเย็นมากไว้ก่อนทิติการนี่ก็3ออนเหมือนกันแต่ว่าต้องพัดไกลกว่าครับพัดพาไกลครับผู้นำครับทิติการทัพประสิทธิ์นะครับนี่ให้น้ำหนักมาแรงแล้วนะครับเฟิร์มมามากแล้วแต่ก็ยังไม่พอยังต้องใจเย็นมากไว้ก่อนนี่ก็พัดเซพาเหมือนกันครับอริสาอินประสิทธิ์นะครับ3ออนมาตามอยู่2สโตรกยังไงเกาะธงให้ได้ก่อนถ้าไม่ลงโอเคครับรอความผิดพลาดของผู้นำอลิสมาริมัสลูครับขึ้นมาพัดที่ขอบฟรินเพื่อจบที่6อันเดอร์สวยมากครับปิดท้ายได้เบอร์ดี้นะครับหัวนี้เกินไป1สโตรกจาก7นะครับจบที่6อันเดอร์พา2ออนในพัดเบอร์ดี้นะครับแอนนาอิวานากะนะครับเพื่อจบที่9อันเดอร์เฉียบไปนิดเดียวครับผู้นำในวันแรกนะครับวันแรกเธอตี5ได้พาวันที่2 4อันเดอร์วันที่3ตี2โอเวอร์ครับวันนี้อีก1นะครับจาก7มาจบที่8ได้พาทิติการโอ้โหเสีย2สโตรกเดี๋ยวต้องเซฟดับเบิลโบกี้ให้ลงนะครับเราขอเซฟเลยครับโอ้
จาก13มาจบที่11อันเดอร์นะครับแต่ก็เป็นตัวเลขที่ดีพอที่จะได้แชมป์ในรายการนี้นะครับอลิสาขึ้นนำเข้าสู่รอบสุดท้ายด้วยสกอร์10อันเดอร์นะครับแล้วต้องมาพัดเซฟโบกี้แม่เสียดายครับถ้าได้พานี่ได้พลย์ออฟแน่นอนก็จบที่10อันเดอร์พานะครับวันนี้รอบสุดท้ายอีเวนต์พานี่แหละครับผู้นำนะครับเพื่อนๆมาแสดงความยินดีนะครับทิติการทัพประสิทธิ์นะครับนักกอล์ฟทีมชาติวัย17ปีท่านนายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นสถานถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศประเภทหญิงด้วยนะครับเอาละครับเราไปดูนักกอล์ฟชายนะครับที่กลางไฟเวลหลุมสุดท้ายซึ่งหลุมพาร์4 366ล้านนะครับพาร์4ตรงๆธนทศรสุปินราชขึ้นช็อตที่2เข้ามาโอ้ยพลาดไปเยอะเลยนะครับตีตามลมเข้ามาทะลุหลังกรีนสกอร์อยู่ที่9อันเดอร์นะตามสโตรกเดียวนะครับเขาต้องการขึ้นมาให้ดันนะครับแล้วทำเบอร์ดี้เพื่อกดดันผู้นำแต่พลาดไปเองครับคาดว่าสารอะดรีนาลีนก็คงจะหลั่งเต็มที่เหมือนกันนะครับเรี่ยวแรงนั้นกลับมีมากขึ้นอย่างน่าแปลกใจธนวินลีนะครับไล่ขึ้นมาทันนะครับนำร่วมที่10อันเดอร์ขึ้นมาออนแต่ว่าออนแบบนี้ไม่น่าจะกดดันวรุษได้ครับวรุษไร้มาดีมากเห็นตำแหน่งทงบนกรีนชัดเจนเสียได้นะครับหลุมที่ผ่านมาไปพลาดเสียโบกี้ก็เลยทำให้นำร่วมที่10อันเดอร์พาต้องการเข้าไปใกล้กว่าครับแล้วเข้าไปอยู่ในระยะพอๆกันเลยเดี๋ยวดวลกันคนละพัดครับอีกคนหนึ่งต้องชิปเอานะครับ3คนนี้มีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์กันทั้งนั้นส่วนคนนี้ก็คงจะไม่ได้แล้วนะครับมาค่อมติงเพราะตอนนี้อยู่ที่7อันเดอร์โอเคครับขึ้นออนสวยกว่านะครับมีโอกาสปิดท้ายด้วยเบอร์ดี้ก็จบในดับท็อป5ค่อนข้างจะแน่นอนนะครับสกอร์ของเขานี่แหละครับเพื่อนๆมาให้กำลังใจมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะคว้าถ้วยพระราชทานจากล้น9รัชกาลที่7เป็นคนล่าสุดนะครับคนนี้ยังมีโอกาสนะครับลุ้นชิปอินเบอร์ดี้ครับเพื่อนำร่วมที่สิบนภานะครับธนทศรสปินราชเลยไปนิดนึงต้องใจเย็นมาร์คไว้ก่อนแม่เสียดายช็อตที่2ล้นไปหน่อยพัดเบอร์ดี้ถ้าลงไปมีโอกาสชนะสูงครับธนวินลีนะครับนักกอล์ฟวัย17ปีจากจังหวัดชลบุรีให้ลายซ้ายมาให้มากเกินไปจบไหมเขาจบได้พาครับแล้วก็เป็นผู้นำในครับเฮ้าที่10อันเดอร์ตอนนี้รอตัดสินด้วยลูกพัดของวรุษแล้วครับวรุษบุญรอดนะครับขึ้นนำเข้าสู่รอบสุดท้ายที่9อันเดอร์ตอนนี้10อันเดอร์พาถ้าลงไปจะชนะเลยนะครับชนะเลิศด้วยสกอร์11อันเดอร์ครับด้วยพัดนี้ไม่ลงต้องเกาะหลุมนะครับไม่ลงครับแล้วก็เกาะหลุมจริงๆเอาละครับก็ทับอินพาลงไปนะครับเสมอกันที่10อันเดอร์พากับธนวินลีนะครับการแข่งขันยังไม่จบนะครับต้องตัดสินฤดูกาลนะครับเดี๋ยวจะต้องมีเพลย์ออฟกันระหว่างวรุษบุญรอดและก็ธนวินลีนะครับตอนนี้มาค่อมติงพัดเบอร์ดี้ก่อนเพื่อจบที่8อันเดอร์ไม่ได้ครับเมื่อวานนี้เขาได้เบอร์ดี้หลุมนี้วันนี้ปิดท้ายด้วยพาจบที่7อันเดอร์นะครับวันนี้ได้เพิ่มอีก4สโตรกเซฟพาลงไปได้ครับธนทศรแต่ว่ามาไม่ทันครับ9อันเดอร์ช็อตไปสโตรกเดียวเท่านั้นนะครับไม่ได้เพลย์ออฟสองผู้เล่นทีมชาติทั้งคู่นะครับก็เรียกว่าสมศักดิ์ศรีบนทันทีหลุมสุดท้ายนะครับเพลย์ออฟวรุษบุญรอดธนวินลีเอาด้วยไดเวอร์ทั้งคู่ครับ366ล้านนะครับพาสี่ตรงๆธนวินนะครับทีออฟมาด้วยหัวไม้ไฟเวย์ต้องขึ้นช็อตที่2ก่อนนะครับหยิบเหล็กเกินแล้วก็โชกต่ำลงไปโอเคมาอยู่ที่ขอบฟริ้น
ต้องการที่จะเข้าไปใกล้ธงเพื่อกดดันวรุษนะครับแต่ทำได้ดีแค่ขอบกรีนวรุษครับตีจากลัฟนะครับมาแบบเสียวๆเหมือนกันนะครับอยู่ใกล้น้ำนัดกันมาหรือเปล่านะครับเข้ามาอยู่ในระยะใกล้เคียงกันกระดวนกันคอรพัดอยู่ในโครงการพัฒนาทีมชาติทั้งคู่นะครับวรุษบุญรอดขึ้นนำที่9อันเดอร์นะครับในรอบสุดท้ายแต่จบที่10อันเดอร์พาอายุเพียง15ปีเท่านั้นนะครับจากจังหวัด101แต่ว่าฝีไม้ลายมือร้ายกาจครับรูปร่างดีนะครับตัวแน่นร่างใหญ่ตีไกลเอาละครับไม่ลงต้องเกาะหลุมแต่ถ้าลงนี่กดดันทันทีครับพัดเบอร์ดี้ทางลงไม่ลงก็ได้เสียวครับใจเย็นขอจบที่พาไปก่อนนะครับโอเคก็มารอลุ้นนะครับธนวินพัชกรฟรินช์ถ้าลงไปชนะเลยไม่ลงต้องเกาะหลุมแล้วก็ไปพร้อมกันต่อลงกลางหลุมครับสุดยอดโอ้โหเห็นลายชัดเจนนะครับจากวรุษพัชโชลายไปก่อนออกสตาร์ทมา6อันเดอร์นะครับตาม3โศกวันแรกเนี่ย1โอเวอร์พาไม่ได้อยู่ในข่ายที่จะลุ้นแชมป์เลยนะครับใน18หลุมแรกวันที่2 3อันเดอร์วันที่3 4อันเดอร์โอ้โหแล้วทำสกอร์ไล่มานะครับ9หลุมแรกเนี่ยนะครับได้ไป2บอดี้เสียไป1โบกี้ขึ้นมาสโตรกเดียวตอนนั้นเนี่ยนะครับยังตามอยู่4สโตรกนะครับแต่มาเล่นเครื่องตอนหลังในการหลุมหลังนั้นทำได้ดีมากเลยนะครับทำได้3เบอร์ดี้แต่ว่าข้อผิดพลาดของวรุษนะครับถอยหลังไปเองก็เลยมาเสมอกันที่สิบอันเดอร์พานะครับที่หลุม17แล้วก็หลุม18จนเพลย์ออฟชนะตัดสินกันโอ้โหมันมากครับมันมากท่านผู้ชมครับผลสรุปของการแข่งขันนะครับประเภทชาย5อันดับแรกและนี่ก็เป็นผลงานของนักกอล์ฟหญิงนะครับสรุปผลการแข่งขันนักกอล์ฟหญิง5อันดับแรกเหมือนกันครับท่านผู้ชมครับเราไปดูพิธีการมอบรางวัลนะครับผู้ชนะเลิศก็คือธนวินลีนะครับได้รับถ้วยพระราชทานจากรัชกาลรัชกาลที่7ไปครองนะครับผู้ชนะเลิศประเภทชายสำหรับประเภทหญิงนะครับทิติการทัพประสิทธิ์ก็รับถ้วยเกียรติยศโดยผู้จัดการสนามกอล์ฟได้ให้เกียรติมาเป็นผู้มอบครับความสำคัญของรายการนี้คือ Thailand Open นะครับครั้งที่89แล้วนะทุกประเทศทั่วโลกเขาจะมีคำว่า Open นะอันนี้ก็คือ Thailand Open เราก็มีนักกอล์ฟต่างชาติขึ้นมาก็10กว่าประเทศนะแล้วก็นักกอล์ฟไทยก็ทำสกอร์ได้ดีปีนี้ทำได้ดีมากนะก็ต้องดีใจแทนเขาด้วยแล้วปีหน้าก็จะมีอีกเด็กก็เล่นดีนะเด็กทั้งสองผู้หญิงผู้ชายก็เล่นดีก็น่าจะชนะครับปีนี้ต่างชาติไม่ได้เลยเนาะก็ดีครับเด็กที่ชนะนี่ผู้ชายก็จะได้ไปติดทีมชาติออโตเมติกนะได้ทีมชาติผู้หญิงเป็นเด็กทีมชาติอยู่แล้วก็เลยก็อีกหลายคนที่เราดูก็ดีนะอย่างคนที่สองเนี่ยน่าจะชนะแต่ว่าตื่นเต้นถามเขาแล้วก็บอกก็ตื่นเต้นไปหน่อยนึงนะตอนที่ยังไม่ได้นะครับรู้สึกว่าตัวเองมีอีกหนึ่งเป้าหมายที่อยากได้ก็คืออยากเป็นทีมชาติครับก็แมตช์นี้แชมป์ก็เหมือนเป็นทางลัดเข้าสู่ทีมชาติเลยสำหรับผมดีใจจนพูดไม่ออกเลยครับดีใจมากครับผมเตรียมพร้อมมาใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานครับตั้งเป้าหมายไว้กับรายการนี้ไว้สูงมากครับก็ซ้อมหนักทุกอย่างทำเพื่อแมตช์นี้โดยเฉพาะเลยครับขอบคุณสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยครับขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นขอบคุณสนามปัญญาด้วยครับที่จัดการแมตช์ดีๆแบบนี้ให้เล่นก็แล้วก็ขอบคุณบริษัทบางกอกการ์ดขอบคุณ BGC ขอบคุณสนามกอล์ฟวอเตอร์มิลล์ครับที่สนับสนุนให้ผมได้พัฒนาให้ผมมีสถานที่ฝึกซ้อมดีๆครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาแข่งรายการนี้ด้วยกันครับก็รู้สึกภูมิใจและก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ว่าในที่สุดก็ทำได้แล้วเกมการเล่นวันนี้เข้าไปค่อนข้างดีค่ะเป็นไปตามที่วางแผนไว้ไม่มีอะไรผิดพลาดเยอะค่ะ
วันนั้นก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วก็กดดันมือสั่นเลยค่ะท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้รายการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์โอเพ่นชิงถ้วยพระราชทานล้นเกล้ารัชกาลที่7ครั้งที่89ก็ขอลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าในการแข่งขันครั้งที่90เราก็จะนำบรรยากาศของการแข่งขันและผลงานของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยมานำเสนอกับท่านชมเช่นเคยสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้สนับสนุนและก็ท่านผู้ชมนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ